เป็นตัวแทนทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานละครนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับพวกเราก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่งานญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ช่วยเหลือพวกเราอย่างดีมากๆแล้วก็ทั้งจังหวัดเซนไดด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผมนะฮะอีกหนึ่งท่านแสดงนะครับอย่างจริงจังตั้งแต่มีนาคมปี2ครับผมก็เป็นรางวัล Performance Award นะครับผมก็มาจากละคร Rock Letter ครับก็จริงๆก็ผมก็ถือเป็นโอกาสถือโอกาสเป็นตัวแทนของนักแสดงของเรื่องละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจในละครของพวกเรานะครับก็แล้วขอบคุณทางทีมงานญี่ปุ่นด้วยที่ให้การสนับสนุนทีมงานไทยกองละครอย่างดีมากครับอันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการแบบก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่ได้ทำงานร่วมกันกับทีมงานญี่ปุ่นแล้วก็ทีมงานไทยด้วยที่พวกพี่นักแสดงที่มีแบบเก่งๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับเห็นแบบมีงานโกอินเตอร์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นไหมคะก็รอดูไม่รู้ครับก็เดี๋ยวรอถามพี่น้องครับพี่น้องอาจจะมีโปรเจกต์อะไรมาให้เล่นอีกก็ถือว่าเป็นการโกอินเตอร์นะคะเรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะครับกับละครของพี่หน่องด้วยที่ได้รางวัลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักแสดงที่ได้รางวัลด้วยก็ขอบคุณแทนทุกๆคนแล้วกันครับว่าแต่สชิอาชีพโปรเจกต์เลยยังไม่อยากพูดใช่ไหมครับยังไม่อยากพูดใช่ไหมอะไรนะครับเราจะพูดไหมเรื่องหน่องพูดไปแล้วครับไม่พูดแล้วครับก็ตามที่น้องพูดเลยครับไม่เครียดครับก็พูดไปหมดแล้วครับครับได้มันก็ไม่โอเคอยู่แล้วพี่แต่ก็โอเคไม่คุณแม่น้องเองก็เป็นห่วงคุณแม่ทั้งน้องคุณแม่เองเจอเรื่องนี้เป็นไม่พูดแล้วดีกว่าครับให้มันจบไปครับขอบคุณครับก็เราก็ตอบไปหมดทุกอย่างแล้วครับตามนั้นเลยจะเสียบก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับน้องไม่เครียดใช่ไหมคะแต่จะตอบวันนั้นไปก็ไม่เครียดครับมันก็ไม่มีอะไรครับไร้สาระมากครับครับตามที่น้องพูดเลยครับขอบคุณครับถ่ายรูปแป๊บน้องถ่ายภาพนิ่งกันไม่เห็นชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่อง9 Entertainment Official ได้เลยค่ะ